ขอบคุณพระเจ้าก่อนที่เราจะได้ฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันวันนี้ก็มีข้อพระคัมภีร์สั้นๆแต่ว่ามีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตของคริสเตียนทุกคนมากๆเลยนะคะคือพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17สั้นมากเลยเราขอเรียนเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันนะคะเนื่องจากเป็นข้อที่สั้นดีแล้วเราก็จะอ่านเสียงดังฟังชัด เรียนเชิญยืนขึ้นนะคะในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17พร้อมกันนะคะ3-4จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสับเช้านี้ขอบคุณพระองค์ที่เราได้เรียนรู้พระคำพระเจ้าผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรา ผ่านพระวจนะพระเจ้าที่เป็นถ้อยคาที่พระเจ้าทรงโปรดให้ไว้เป็นมาตรฐานสําหรับความเชื่อของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้พระคำพระเจ้าตกในใจเราทุกคนและให้เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ในพระนามพระเยซูอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะพี่น้องที่รักในคริสจักรแห่งนี้นะคะเน็กซัตทนบุรีเราก็จะมีการอธิษฐานทุกเช้าวันอาทิตย์ ในทุกเช้าวันอาทิตย์ตอน9โมงถึงประมาณ9โมงครึ่งและอีกช่วงหนึ่งก็คือวันเสาร์ทุกวันเสาร์เลยแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มปรับเพราะคิดว่าถ้าปรับแล้วพี่น้องอาจจะมาได้มากขึ้นคือเสาร์ที่หนึ่งกับเสาร์ที่สของเดือนเรามีการเชิญชวนให้พี่น้องมาร่วมกันอธิษฐานสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือจะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยมาอธิษฐานเพราะว่ารักการอธิษฐานจริงๆ ส่วนบางท่านก็อาจจะมาเพราะว่าเป็นคนที่ให้ความร่วมมือมีวินัยและสัต์ื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่เรามองว่ามาร่วมใจกันอธิฐานและจะเป็นพระพรอ,อธิฐานต่อคิสจกักรต่อผู้ป่วยต่อพี่น้องเผื่อประเทศไทยเขาก็มีความสัต่อในการมาแต่ก็จะมีบางท่านที่มาบางครั้งเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเจ็บป่วยมีความหนักอกหนักใจบางอย่างแล้วก็อยาก รับการอธิษฐานเผื่อหรือบางท่านก็มาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มาแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเลยคำถามคือพี่น้องคิดว่าพระเจ้าสแสวงหาคนแบบไหนทั้งในการอธิษฐานภาพรวมของคิสจักรที่ตั้งใจจะจัดเวลาในการอธิษฐานหรือในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องคิดว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยคนแบบไหนนะคะ ดีอลบูดีนะคะได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่คุกเข่ามากที่สุดจะเป็นบุคคลที่ยืนหยัดได้ดีที่สุดการคุกเข่าเป็นภาพสะท้อนถึงการที่เราเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอรกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้า ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือชีวิตของเราได้เราจึงได้เข้าหาพระองค์และร้องทูลคุกเข่ากับพระเจ้าของเราวันนี้นะคะหัวข้อของธรรมเทศนาก็คือทําไมการอธิษฐานจึงสําคัญต่อคุณมากเราจะมาดูกันนะคะว่าการอธิษฐานทําไมสําคัญต่อชีวิตของเราทุกคนที่เป็นคริสเตียน บางท่านอาจจะทราบข้อดีของการอธิษฐานอธิษฐานอย่างไรที่พระเจ้าพอพระทยัยอธิษฐานอย่างไรให้เกิดผลมีข้อดีมากมายที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้แต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อเสียถ้าเราไม่อธิษฐานเราอาจจะไม่รู้ว่าแล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ไม่ชอบอธิษฐานเราไม่มีเวลาอธิษฐานเราไม่ได้จัดเวลาอธิษฐานเราละเลยการอธิษฐานเราจะเสียอะไรบ้าง เราจะมีอะไรที่มันเป็นผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อชื่อของเราบ้างอย่างน้อย3ประการนะคะอย่างน้อย3ประการที่จะเป็นความจริงที่จะย้ําเตือนหัวใจของเราว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้ามันจะเกิดผลเสียแบบนี้นะคะสิ่งแรกถ้าคุณไม่อธิษฐานคุณจะเสียเปรียบในฝ่ายวิญ,ญญาณถ้าคุณไม่อธิษฐานนะคะคุณจะเสียเปรียบในชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณ เพราะว่าในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณนนะั้นเราทําสงครามทุกวันนะคะสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณที่พระคัมภีร์บอกชัดเจนศัตรูของคริสเตียนมีศัตรูเดียวก็คือผีมารซาตานในพระคัมภีร์บอกว่าลักษณะของผีมารซาตานเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นกายวิญญ,ญาณแต่ตั้งตัวเลยพี่น้องเข้าใจคำว่าคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูไหมคะเขาไม่ได้รักเราเขาตั้งใจทําร้ายเรา ตั้งใจที่จะทําให้เรามีชีวิตแย่ลงและออกห่างจากพระเจ้าจนถึงขั้นปฏิเสธความเชื่อนั่นคือศัตรูฝ่ายวิญญาณที่เป็นผีมารสตาลที่เรามองไม่เห็นตอนเด็กๆเ,เคยดูหนังนะคะถ้าสมมติมีกังฟูพลังภายในและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองไม่เห็นแต่ใช้วิธีการเคลื่อนไหวฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊มันยากมากเลยที่เราจะรู้ว่าศัตรูตอนนี้อยู่ตรงไหนนะคะพี่น้องเคยดูไหมคะถ้าเคยดูก็คนรุ่นเดียวกันเลยนะคะ เราก็จะรู้สึกมันยากในการที่จะแบบจะป้องกันตัวเองหรือเราจะตอบโตอย่างไงเพราะว่าเรามองไม่เห็นนั่นคือภาพของศัตรูฝ่ายวิญญาณซาตานเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในพระคัมภีร์จึงบอกในหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ8บอกแบบนี้นะคะจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมาร ดูดสิงคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นี่คือความตั้งใจพระคัมภีร์เตือนว่าจงควบคุมตัวเองไม่ได้ไปควบคุมคนอื่นนะคะแต่ควบคุมตัวเรานี่แหละตัวของเราเราต้องรู้จักควบคุมตัวเราความคิดเราท่าทีของเราว่าเราดําเนินชีวิตยังไงกับพระเจ้าเพราะว่าศัตรูตัวนี้จะคอยทาร้ายเราคอยเดินวนเวียนเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะดูดสิงคำราม ดุจสิงโตเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบว่ามารมีลักษณะเหมือนสิงที่คอยหาเหยือ่อคอยหาเหยือ่อแล้วดูว่าเหยื่อตัวไหนอ่อนแอเหยื่อตัวไหนที่พาดพังแล้วมันจะเข้าไปกัดกินทําร้ายวิธีการกัดกินของมารซาตานนะคะไม่ใช่มากินเราแบบกินเนื้อกินหนังแบบภาพกายภาพแต่การกัดกินคือกัดกินที่จิตใจของเรา กัดกินที่ความคิดของเราพระคัมภีร์เตือนหลายข้อเลยใช่ไหมบอกว่าพร,พระเยซูเตือนเปโตรว่าไอ้ซาตานจงออกไปให้พ้นเพราะว่าความคิดนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารซาตานเห็นไหมคะว่ามันจะมาจู่โจมที่ความคิดให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาจู่โจมที่ท่าทีของเราให้มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องจะมาจู่โจมแล้วพาเราไปสู่การกระทําที่ขัดต่อน,น้ําพระทัยพระเจ้า นั่นคือวิธีการที่มารจะมาล่อลวงเราทุกคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยที่เราจะถูกล่อลวงและถูกจ้องทำลายหมายความว่าในการสู้รบฝ่ายวิญญาณพี่น้องพี่น้องฟังดีๆนะคะในการที่เราจะสู้รบในสงครามฝ่ายวิญญ,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 ญาณนี้ถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีตำแหน่งหรือสมรภูมิรบที่เราได้เปรียบ แล้วเราจะต้องมีวิธีการในการรบที่ถูกต้องด้วยแล้ววิธีการลบที่ถูกต้องจะเป็นยังไงอยากให้ดูตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะเป็นภาพของสัตว์ชนิดหนึ่งทำไมงูพิษงูที่มีพิษถึงถูกเหยี่ยวรุง้งหรือพยาอินทรีเนี่ยกินเป็นอาหารได้พี่น้องรู้ไหมคะว่ามันมีเหตุผลอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์นักล่าทั่วไปจะไม่กล้ากินงูพิษเพราะว่าพิษของงู มันจะมาทำ้ายมีพี่น้องท่านหนึ่งเล่าว่าคนงานของเขาเหมือนไปเก็บผักระหว่างที่เก็บผักก็เหมือนโดนอะไรกัดที่นิ้วก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นมแมลงสักชนิดหนึ่งมากัดแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกติระหว่างที่ขับรถหรือไปทำธุระต่างๆมือมันก็เริ่มดำๆๆขึ้นมาสุดท้ายด้วยความเจ็บปวดไปส่งโรงพยาบาลเหตุเศร้าสลดก็เกิดขึ้นคือ คนนั้นเขาเสียชีวิตแล้วหมอวินิจฉัยว่าโดนงูพิษกัดงั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติงูพิษเนี่ยจะไม่มีสัตว์นักล่าที่กล้าหือเพราะว่ากลัวพิษร้ายที่มันจะเข้ามาสู่ร่างกายแต่เหย่่ยวรุ้งทําไมจัดการงูพิษได้เพราะว่ามันมีข้อเท้าที่เขาเรียกว่าแข็งแรงมากหนามากแข็งแกร่งมากที่สามารถกัะเคาะทําให้เขี้ยวงูพิษแตกหักได้ แล้วด้วยขนที่หนาแล้วก็ปีกที่แข็งแรงของพญาเหย่ยวเนี่ยมันเวลาที่มันจะเสียเปรียบมันงูมันก็สู้มันก็รัดคอพอรัดเสร็จเนี่ยดูเหมือนจะพ่ายแพ้แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ขนที่มันหนาแล้วก็การที่มันมีปีกที่แข็งแรงจนมันต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดได้จากการถูกรัดและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คือขนที่มันหนาใหญ่นะคะแล้วก็บวกกับขาสั้นแล้วก็หนาของงูเนี่ย สามารถเหยียบของของเหยี่ยวนะคะสามารถเหยียบงูไว้แบบนิ่งได้เลยนิ่งสนิทเลยนะคะไม่สามารถตอกกอนได้และอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่เหยี่ยวรุ้งจะได้เปรียบก็คือถ้าไม่กินบนพื้นกินงูบนพื้นก็จะคาไปด้วยใช่ไหมเกี่ยวไปด้วยแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าไอตอนที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยงูเนี่ยอยู่ไม่ใช่ส,สมรภูมิลบของงูเลยนะคะ มันจะคงจะวิววิวมากนะคะมันจะหมดเลี้ยวหมดแรงหมดฤทธิ์ไปเลยช่วงเวลานั้นคืออ่อนแรงแล้วไม่สามารถสู้หรืออะไรได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายนะคะเมื่อเหยี่ยวอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบด้านในศักยภาพที่ได้เปรียบสุดท้ายก็สามารถกินงูที่มีพิษเป็นอาหารได้อย่างไม่ยากเลยพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตคริสเตียน เราสามารถมีศัก,กยภาพที่จะเป็นผู้ชนะมารซาตานเอเมนไหมคะเรามีศัก,กยภาพถ้าเราอยู่ในตำแหน่งในสมรภูมิรบและว,วิธีการรบที่ถูกต้องเราไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้แต่เราคือผู้ชนะเราไม่ใช่ผู้ที่จะตกอยู่ในเบีย้ยล่างแต่เราคือผู้ที่เหนือกว่าได้เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตคริสเตียนมีชัยชนะต่อผีมารซาตาน ต้องเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคริสเตียนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเอเมนไหมคะนั่นคือน้ำไพรยพระเจ้าไม่ใช่การเสียเปรียบตลอดเวลาพ่ายแพ้ตลอดเวลาคิดแง่ลบตลอดเวลาคิดร้ายต่อผู้อื่นตลอดเวลามันไม่ใช่ลักษณะชีวิตของคริสเตียนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นความรักเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณพระเมตตาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความดีงามและประทานชัยชนะให้กับคริสเตียน พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตคริสเตียนชีวิตของเราทุกคนชีวิตของคุณที่วันนี้อาจจะมาเป็นครั้งแรกมีชัยชนะในการดําเนินชีวิตเราต้องเป็นผู้มีชัยไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้เราต้องเป็นคนที่ได้เปรียบไม่ใช่เสียเปรียบในฝ่ายวิญญาณและที่สําคัญพระเจ้าให้พระวจนะพระเจ้ามาเป็นดั่งพระแสงฝ่ายวิญญาณไว้ต่อสู้กับมารซาตานดังนั้นเรามีพระวจนะพระเจ้าเราจะคิดแบบพระเจ้าไม่ได้คิดแบบมารซาตานอีกต่อไปเอเมนไหมคะ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อความคิดของเรามันไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าแล้วเราจะคิดแบบมารซาตานถ้าเราคิดตามพระวจนะพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เรายังคิดแบบเนื้อหนังและฝ่ายโลกนั่นคือน้ำใ่พระเจ้าเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อ17บอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกรรันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าถือเอาไว้ ไว้เป็นอาวุธที่ต่อสู้กับซาตานเวลาเรามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตพระเจ้าสอนให้เราคิดยังไงถ้าเป็นพระเยซูพระอ,องค์จะตอบสนองยังไงพระอ,องค์จะนิ่งสงบพระอ,องค์จะทํำยังไงหรือพระอ,องค์จะพูดความจริงหนักๆเลยให้รู้ตัวเตือนสติพระอ,องค์จะใช้วิธีไหนพระอ,องค์ใช้หลายวิธีพระเจ้ามีหลายวิธีมีทั้งปอบประโลมและเตือนกันหนักๆก็มีนะคะในสองโครินบทที่10บข้อสถึงสบอกว่า เพราะว่าถึงแม้เราดำเนินชีวิตยอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นลทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทำนะคะถ้าชีวิตของเรามีเหตุผลจอมปลอมมากมายในการปกป้องตัวเอง เรามีเหตุผลจอมปอมมากมายที่เราอยากเป็นผู้ที่ชอบทำทุกคนอยากเป็นคนที่ชอบทำนะคะเราอยากอยู่ในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราดีแต่จริงๆอ่ะพระเจ้าก็สอนเราดาวิดเองเคยบอกว่าขอชนสุดใจข้าพระองค์ขอตรวจสอบใจข้าพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเราพร้อมให้คนตรวจสอบชื่อของเราได้ เราพร้อมที่จะเปิดใจออกมาได้ว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรนั่นคือความจริงที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของคริสเตียนเพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ในความจริงแล้วเราจะต้องถูกทำลายเหตุผลความคิดจอมปลอมอคติอุบายจากมารซาตานทั้งสิ้นนะคะและพี่น้องรู้ไหมนอกจากพระเจ้าประทานให้เรามีชัยชนะผ่านพระเยซูแล้วเรามีพระวจนะพระเจ้าเป็นอาวุธเป็นดั่งแสงที่จะต่อสู้กับผีมารซาตาน อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสับชีวิตคิสเซียนก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานนะคะจะทำให้เรามีกำลังในฝ่ายวิญญาณอย่างไม่จำกัดการอธิษฐานจะทำให้เราสามารถยืนหยัดในเวลาที่เจอปัญหาหนักหน่วงที่สุดเราต้องอธิษฐานแม้แต่พระเยซูคริสก็อธิษฐานกับพระเจ้าแม้พระอ,องค์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ร้อเอร์เซ แต่ในความจำกัดในกายเนื้อหนังพ่อองค์ก็ยังเข้าหาพระเจ้าและอธิษฐานอย่างสุดกำลังนะคะในมัทธิวบทที่26ข้อ40ถึง41พี่น้องลองดูนะคะแล้วพระอ,องค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นข่าวทั้งสองนอนหลับอยู่พระอ,องค์ตัดกับเปตโตรว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเผื่อ เื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังประโยคที่บอกว่าจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพี่น้องเข้าใจความหมายไหมคะพระเยซูกำลังสื่อเรื่องอะไรเหล่าสาวกที่อยู่กับพระเยซูเต็มไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าแล้วตอนนั้นเขามีความเชื่อเขายอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้า เขากลับใจจากความบาปเขาเชื่อในพระเจ้าติดตามพระเจ้าจิตวิญ,ญญาณเขามีความเชื่อจิตวิญ,ญญาณเขาพักพร้อมเขาอยู่กับพระเจ้ามาตลอดสามปีกว่านั่นคือสิ่งที่สะท้อนว่าจิตวิญ,ญญาณโอเคพร้อมและพร้อมเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พร้อมที่จะเดินกับพระเจ้าอยู่ประกาศเป็นสาวกของพระองค์แต่กายก็อ่อนกําลังพี่น้องเคยอยู่ในความรู้สึกนั้นไหมเราก็มีความเชื่อในพระเจ้าเราก็รู้ว่าพระองค์เป็นความจริง แต่บางครั้งใจิตใจเรามันถดถอยใจเรามันอ่อนกำลังใจร่างกายเพราะมันสะท้อนไปด้วยกันพอใจเราเหี่ยวร่างกายมันก็อยากนอนอยากพักไม่อยากเจอหน้าผู้คนเราก็อยากจะอยู่ในแอเรียที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยและเขาเรียกว่าไม่ต้องเจอสิ่งที่มันกระทบใจกายมันอ่อนกำลังตอนนั้นกายของสาวกคืออ่อนด้วยความง่วง ด้วยความง่วงดึกมากแล้วอยากนอนการบางครั้งเราก็อยากนอนไม่อยากอธิษฐานบางครั้งเราก็สึกทํางานหนักมาตลอด6วันวันอาทิตย์เราอยากอยู่บ้านมันมีหลายอย่างที่เป็นเหตุทําให้กายของเราอ่อนกําลังจิตวิญญาณก็รู้ว่ามันดีอยากไปโบสถ์ดีอยากอ่านพระคัมภีร์ดีอยากฟังเทศดีอยากอธิษฐานดีแต่กายเนื้อหนังของเรามันจะดึงเราทุกทีเลยอ่อนกําลังตลอดเวลาจนเราไม่ได้ทํา ในสิ่งที่ควรทํานั่นคือกลยุทธ์ของมารที่จะทําให้เราอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราตอบสนองต่อไกลเนื้อหนังของเราแต่พระเยซูพระอ,องค์สามารถเอาชนะได้เอาชนะความรู้สึกที่พระอ,องค์รู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปเจอปัญหามากมายการถูกปฏิเสธถูกทำร้ายถูกดูถูกถูกไม่ยอมรับถูกใส่ร้ายและความอับอายจากการที่ต้อง เปลือยกายและถูกตึงบนกางเขนโดยที่พระอ,องค์ไม่ได้ผิดอะไรเลยสาวกที่บอกรักพระอ,องค์ตอนนี้กําลังจะปฏิเสธพระอ,องค์แล้วอีกในเวลาไม่กี่ชั่วอึดใจคนที่เคยอยู่ด้วยกันกําลังจะอายัดพระอ,องค์ด้วยเงินที่เขาอยากได้นั่นคือความรู้สึกมากมายที่พระเยซูต้องเจอแต่พระอ,องค์ต่อสู้สิ่งนี้ด้วยการอธิษฐานด้วยการอธิษฐาน ถ้าพี่น้องอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดที่สุดในชีวิตเรื่องอะไรก็ได้หรือมีความสุขที่สุดในชีวิตอยากให้คนแรกที่พี่น้องคิดถึงคือพระเจ้าพระเยซูเข้าไปอธิษฐานกับพระองค์บอกความรู้สึกของเรากับพระองค์ในลูกาบทที่22ข้อ4 1ถึง4ี่บอกว่าแล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินกว้างและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า ข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทยัยขอให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามพระทยัยพระองค์นั่นคือคําเรียกว่าคําอธิษฐานสุดท้ายจบประโยคอย่าให้เป็นตามใจของข้าพระองค์เลยแต่เป็นตามใจพระองค์พี่น้องบอกพระเจ้าเวลานี้ดีไหมคะว่าอย่าให้เราทําอะไรตามใจตัวเอง แต่ขอให้เป็นไปตามพระไทยพระเจ้าเอเมนนะคะดังนั้นโดยสรุปข้อหนึ่งะคะการอธิษฐานจะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราไปในทางที่ถูกต้องได้มากกว่าที่เราคิดและตัดสินใจเองโดยไม่อธิษฐานถ้าวันนี้พี่น้องกำลังคิดว่าต้องตัดสินใจเรื่องอะไรที่สำคัญในชีวิตหรือพี่น้องกำลังเผชิญปัญหาบางอย่างอยู่ หรือพี่น้องกำลังจะแก้ปัญหาบางเรื่องอยู่หรือพี่น้องกำลังจะตัดสินใจเลือกงานหรือเรื่องใหญ่ๆอะไรก็ตามวันนี้หนุนใจพี่น้องนะคะให้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วบอกพระอ,องค์ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำอะัยของพระอ,องค์เถิดเพราะบางครั้งลูกไม่รู้อนาคตเพราะบางครั้งลูกไม่รู้ลูกไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลูกไม่อยากผิดพลาดลูกไม่อยากเสียเวลา แต่อยากให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของลูกเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองนะคะถ้าไม่อธิษฐานคุณจะเสียโอกาสในการมีประสบการณ์ที่สำคัญถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานกับพระเจ้าไม่คุกเข่ากับพระเจ้าไม่ร้องทูลหรือบอกปัญหาต่างๆกับพระองค์เราจะเสียโอกาสในการมีประสบการณ์ที่สำคัญในพระเจ้าพี่น้องดูโมเสสนะคะโมเสสและคนอิสราเอล ในสมัยที่เราอ่านในพระคัมภีร์ในช่วงอพยพนะคะเราได้เห็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีใครมีโอกาสได้เห็นแบบนั้นอีกเลยนะคะคือเรื่องการแหวกทะเลแดงในพระคัมภีร์บอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยได้หนีการตามล่าของชาวอียิปต์ด้วยการเดินไปบนดินแห้งระหว่างที่กำแพงน้ำตั้งอยู่ทั้งสองข้าง แล้วเขามีประสบการณ์ในการเดินไปในอพยพบทที่14ข้อ13ถึง14บอกว่าโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิด ค๊ายคํานี้ดีมากเลยพระยาเวจะเป็นผู้ที่รบแทนเราแต่ตัวเราทําไงคะสงบอยู่เถอะในบางปัญหาพี่น้องไม่ต้องทําอะไรมากแค่ร้องทุนกับพระเจ้านิ่งสงบไว้พระเจ้าจะรบแทนท่านพระเจ้าจะต่อสู้กับศัตรูแทนท่านเราไม่ได้ทําตัวเป็นศัตรูกับใครแต่คนอื่นทําเป็นตัวเป็นศัตรูกับเราเหมือนคนอิสราเอลแบบเนี้ย เขาอยากออกมาจากประเทศแบบสงบดีๆไปขอแล้วเป็นสิบรอบแต่ว่าสุดท้ายให้ไปด้วยการจำใจด้วยเขาเรียกว่าภัยพิบัติสิบประการจึงปล่อยออกมาแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจอ้าวคาทาดเราจะหายไปหมดประเทศแล้วเราจะไปคมขีกดขี่คมเหงใครอีกล่ะไม่มีคนอิสราเอลมาเป็นทาสเปลี่ยนใจฟาโรเปลี่ยนใจสั่งทหารให้ตามไล่ล่าเพื่อจะเอากลับไปเป็นทาส นั่นคือภาพของการไม่เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมมันมีความอายุติธรรมความเหลื่อมล้ําในชนชั้นในการทําร้ายซึ่งกันและกันที่เป็นมนุษย์พระเจ้าทนไม่ได้และจึงต้องช่วยกู้ออกมานั่นคือน้ําไถยพระเจ้าที่ทรงรักและห่วงใยลูกของพระองค์นะคะในอพยพบทที่14บข้อสาบอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์ทะเลแดงเกิดขึ้นความรู้สึกไหนเกิดขึ้นกับคนอิสราเอล จากตอนแรกพยายามต่อว่าโมเสสว่าพาออกมาทําไมจะมาตายที่ทะเลเหรอหลังจากเห็นการอัศาจรรย์เขาบอกว่าอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทําต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสผู้รับใช้ของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทําการอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่การช่วยเหลือฝ่ายที่ตก เป็นฝ่ายเสียเปรียบถูกทําร้ายถูกกดขี่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่อาจจะความเชื่อย,ยังไม่แข็งแรงพอยังไม่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่พระเจ้าเวลาเจอปัญหาก็จะบ่นว่าก็จะต่อว่าผู้นําว่าจะพามาตายที่ทะเลทาําไมกลับไปอียิปต์เถอะถูกกดขี่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่ามาตายแต่สุดท้ายอัศจรรย์ผ่านคำธิษฐานก็เกิดขึ้นมาในการช่วยกู้ของพระเจ้าเวลาที่เราเจอปัญหานาัหนักพี่น้องอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จะทําให้เราเห็นปัญหาเล็กลงได้ในที่สุดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะเชื่อถือพระเจ้าเราจะเกรงกลัวพระเจ้าและเราจะเชื่อผู้รับใช้พระเจ้าที่มีส่วนที่พระเจ้าใช้ในการทําการอัศจรรย์ด้วยและในวันนี้ในช่วงท้ายถ้าจบคําเทศนานะคะถ้าพี่น้องอยากเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าผ่านคําอธิษฐานพี่น้องมีปัญหามีความป่วยไข้ มีบางสิ่งที่เป็นภาระหนักในใจพี่น้องสามารถมาที่ด้านหน้านะคะในช่วงท้ายเพื่อเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันเราอยากให้พี่น้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเพราะถ้าเราไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองเราก็จะไม่ได้เล่าคําพยานที่ยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าทําอะไรในชีวิตของเราในยอห์นบทที่1 6บห2ข้อยีบถึงยีบอกว่าในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจนบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมนี่คือคำพูดของใครคะพระเยซูได้พูดกับสาวกของพระอ,องค์ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยท่านยังไม่เคยขอสิ่งใดในนามของเรา ในนามพระเยซูจงขอเถิดแล้วจะได้แล้วความชื่นชมยินดีนจะมีเต็มเปี่ยมพระ,ะเยซูก็ปาถนาให้เรามีประสบการณ์ในพระเจ้าผ่านการอธิษฐานพระเยซูป,ปาถนาให้เราได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนตอบถ้าเราไม่ได้อธิษฐานในนามพระเยซูเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราถูกอวยพรผ่านใคร พระเจ้าจึงอยากให้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูและอธิษฐานต่อพระบิดาเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้พูดออกไปความเชื่อของเราได้รับการทำงานผ่านองค์พระเยซูคริสต์ผ่านการทำงานของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำงานและให้เกียรติความเชื่อของเราได้ตอนที่ข้าพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆครั้งแรกมาบทครั้งแรกเนี่ยเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นเหตุผลและรู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงก็อยากเชื่อ ถ้าพระเจ้าเป็นจริงเราก็ต้องเชื่อความจริงแต่หลังจากนั้นคําถามคือความจริงนี้จะถูกพิสูจน์ด้วยอะไรละ่ะนอกจากการเชื่อในพระคัมภีร์นอกจากการยอมรับว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าและอะไรที่จะทําให้เรามั่นใจหลังจากนั้นพระเจ้ารู้ความรู้สึกและรู้นิสัยพระเจ้าจึงมาทําให้เกิดประสบการณ์บนรถทัวร์ซึ่งเคยเล่าไปแล้วว่าพระเจ้าตอบคำอธิฐานโดยที่ได้อธิษฐานกับสิ่งอื่นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้น แต่พอลองอธิษฐานในนามพระเยซูประสบการณ์ที่วันนั้นเจาะนอนเขาเรียกว่าไม่มีแรงหมดแรงอยู่บนรถทัวร์เนี่ยพระเจ้าเยียวยารักษาภายในสิ้นคำอธิษฐานและสามารถเดินทางกลับจากราชบุรีมาถึงกรุงเทพได้นั่นคือการย้ำความเชื่อว่าเราอะ่ะบางครั้งเชื่อด้วยเหตุด้วยผลก็ดีแต่การมีประสบการณ์ยิ่งทำให้มั่นใจกับอีกครั้งหนึ่งนะ ช่วงที่ตั้งคันลูกชายตอนนั้นอายุประมาณจะ36เพราะว่าขยันแบบอยากอยากทำงานแล้วกันไม่ใช่ขยันอยากทำงานมากก็ปล่อยมาเรื่อยๆทำงานทำงานจนกระทั่งรู้ว่าอายุถ้าเกินจาก35ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นคันแรกเริ่มปล่อยแล้วให้ที่จะมีลูกจะคลอดเนี่ยตอนประมาณ36คุณหมอก็เลยแนะนำว่าผ่าคลอดดีไหมครับเพราะว่าตัวเล็ก แล้วก็ไม่เคยคลอดลูกถ้าคลอดเนี่ยก็น่าจะแบบว่าง่ายแล้วก็ดูแลได้ดีคุณหมอก็เลยกำหนดวันมาเรียบร้อยโดยคำนวณว่าเด็กทั่วไปจะผ่าคลอดถ้าจะสร้างสมองให้เต็มๆสุขภาพดีแข็งแรงอวัยวะครบถ้วนอย่างน้อยๆต้อง38สัปดาห์ความคิดตอนนั้นเราจะเชื่อหมอ100%ดีไหมเพราะว่าบางคนก็ข้อธรรมชาติคือมั่นใจใช่ไหมตอนนั้นจะเชื่อดีไหม 38สิปดสหาคุณหมอก,กำหนดมาแล้ว14ตุลาคม2007เรานัดผ่าคลอดกันเป็นวันอาทิตย์ก็กลับมาอธิฐานกับพระเจ้าที่บ้านพระเจ้าถ้าวันที่14ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่น้องโฟตอนเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วเขาควรจะมาโตข้างนอกเนี่ยพระเจ้าทำการอัศจรรย์หน่อยเถอะรับรองหน่อยเถอะลูกไม่อยากเชื่อหมอแต่ฝ่ายเดียว แม่คุณหมอก็น่าเชื่อถือในเชิงวิชาการนะแต่ลูกอยากมั่นใจอะว่าวันวันที่พระเจ้าตั้งไว้ลูกอยากมั่นใจลูกอยากมีประสบการณ์ในพระองค์พระเจ้าสัมแดงได้ไหมแล้ววันนั้นวันที่สิบี่ตุลาหมอคุณหมอก็นัดประมาณเก้าโมงเช้าให้ไปที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงตีสี่นอนต่อไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีน้ําเต็มไปหมดเลยนั่นคืออาการน้ําเดินตั้งแต่ตีสี่อะจนต้องบอกจันสลันไม่ไม่ได้แล้วเนี่ย ตอนนี้คงต้องไปโรงพยาบาลพระเจ้าคอนเฟิร์มแล้วพระเจ้ายืนยันแล้วน้องโฟตอนพร้อมผ่าคลอดวันนี้แล้วแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลวันนั้น14ตุลา2007ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านั่นคือการยืนยันที่มาจากพระองค์พี่น้องปรบมือให้พระเจ้าของเราได้นะครับ <laughs> และเชื่อเลยว่าพี่น้องหลายท่านก็น่าจะมีประสบการณ์แบบนี้เยอะแยะมากมายเลยหลายครั้งเนี่ย คนมั่นใจในพระเจ้าก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มีด้วยตัวของเราเองไม่ใช่แค่ฟังคำพยานจากคนนั้นคนนี้พี่น้องคนนู้นแต่หนุนใจพี่น้องอธิษฐานแล้วท่านจะมีประสบการณ์ด้วยด้วยตัวของท่านเองอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความถ่อมใจถ่อมใจลงต่อพระเจ้าเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่วันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราก็เป็นคนที่มีความจํากัดเป็นคนที่เล็กน้อย เรายกให้พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดในชื่อของเราให้พระองค์มีส่วนร่วมในชื่อของเราให้พระองค์นำหน้าชื่อของเราให้พระองค์มาทำการใหญ่ในชื่อของเราแล้วท่านจะได้เห็นการใหญ่ในชีวิตของท่านด้วยเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากแล้วฝากจะหนุนใจพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งว่าอย่ามองในเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานแต่อยากให้พี่น้องมองในเรื่องที่พระเจ้าเคยตอบคำอธิษฐานท่านแล้ว พี่น้องอย่าไปมัวโฟกัสหรือสนใจว่าทําไมเรื่องนั้นพระเจ้าไม่ตอบทําไมเรื่องนั้นพระเจ้าไม่ช่วยทําไมวันนั้นพระเจ้าไม่เห็นสนใจเราเลยเราอธิษฐานแล้วพระองค์ก็เงียบแต่พี่น้องเคยมองไหมเคยนับพระพรไหมว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานพี่น้องมากี่เรื่องแล้วมากี่ครั้งแล้วมันซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าจนบางครั้งเรานับพระพรแทบไม่ไหวเอเมนไหมคะพี่น้องมองพระพรที่มาจากพระเจ้าเถอะ พี่น้องเชื่อในพระคุณความรักพระเจ้าไม่มีพ่อแม่ที่รักลูกคนไหนหรอกที่ไม่ได้อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกอ้นก็อยู่ในสถานะของคนเป็นแม่เรารู้ดีว่าหัวใจของคนเป็นแม่ขนาดเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์เราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ขาดตกบกพร่องเรายังมีความรักและปรารถนาดีต่อลูกของเราเลยเรายังวางแผนหลายอย่างเพื่อเขาโดยที่เขาไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยเราทําเพื่อเขาจริงๆเพื่อเขาจริงๆ โดยที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเห็นคุณค่าด้วยซ้ําพระเจ้าทําหลายอย่างเพื่อเราจริงๆพี่น้องอย่ามองสิ่งที่พระเจ้าไม่ตอบแต่วันนี้อยากให้มองและจดบันทึกพระพรที่พระเจ้าให้กับเราร่วมกันเพราะพระพองค์ทรงรักท่านเหมือนพ่อแม่ที่มีหัวใจรักท่านจากใจจริงท่านเชื่อแบบนั้นไหมคะเอเมนและสิ่งสุดท้ายนะคะถ้าไม่อธิษฐานท่านจะเสียดายเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า ถ้าไม่อธิษฐานคุณจะเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะคะถ้าเราต้องเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนขแหนงที่ตุกถูกตัดออกจากถาวงุ่นขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตเราจะเหี่ยวแห้งมันจะไม่เกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณมันอาจจะไปเกิดผลในเชิงเนื้อหนังมากมายเราอาจจะเจริญก้าวหน้าได้ในทางเนื้อหนังในทางโลกเราก็สามารถเป็นคนรวยได้เราก็อาจจะสุขภาพดีได้ถ้าเราเลือกทานอาหารที่ดี แล้วก็ดูแลตัวเองดีออกกําลังกายดีนอนพักดีมันจะเกิดผลได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีพระเจ้าแต่มันเป็นเชิงชั่วคราวมันเป็นเชิงชั่วคราวแต่จิตวิญ,ญญาณของเราจะถูกตัดออกในพระเจ้าขาดความสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องทราบไหมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะอธิษฐานโดยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่อธิษฐานถูกไหมคะ หลายคนอธิษฐานขอพระเจ้าขอการอวยพรขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือยอมรับนับถือในพระเจ้าจริงๆเขาอธิษฐานแต่ถ้าเรารักพระเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเรายอมอธิษฐานกับพระองค์เสมอเพราะการอธิษฐานมันคือการพูดคุยความสัมพันธ์การระบายความรู้สึกไม่ใช่การขออย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นการที่เหมือนพ่อลูกคุยกันสื่อสารกัน ถามว่าพระเจ้าจะนําเรายังไงอนาคตเราจะเป็นยังไงเรื่องนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตนั่นคือการสื่อสารและความสัมพันธ์และมีตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะที่คนที่อธิษฐานด้วยนามของพระเยซูแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงพี่น้องไปดูในกิจการบทที่19ข้อ13นะคะแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผี พยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่ผีเข้าว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบุตรชาเจ็ดคนของเสวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวอียิปต์ของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นผีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่าพระเยซูนั้นข้าก็รู้จักและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่ พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปื่อยกายและบาดเจ็บโอ้เป็นการที่ทําอะไรผีไม่ได้เลยเมื่อแม้จะใช้พระนามพระเยซูแต่เมื่อได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูผีไม่กลัวและผีทําร้ายกลับด้วยโอ้ผีคงจะสู้ทําร้ายจนกระทั่ง เสื้อผ้าหลุดออกไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็บาดเจ็บด้วยหลายคนนะคะที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงแต่พยายามเรียนแบบคริสเตียนพยายามบอกว่าพระเจ้าพูดด้วยพยายามดําเนินชีวิตคิดว่าเป็นคริสเตียนมั่งอยู่ในโบสถ์แต่เชื่อไหมว่าบางทีเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงๆเพราะเขาไม่มีผลพระวิญญ,ญาณแต่เนี่ยในพัมพีบันทึกเลยว่าหลายคนเรียนแบบอาการคริสเตียนหลายคนเรียนแบบคําพูดแบบคริสเตียน หลายคนอ้างพระเจ้าอ้างพระเจ้าอ้างพระวิญญาณอ้างพระเยซูอ้างมากมายเลยแต่ชีวิตมันไม่เกิดผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเยซูปรารถนาและพอพระทยัยเพราะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเราดูคริสเตียนดูที่ผลพระวิญญาณเราดูคริสเตียนอย่าดูอาการของการทําพิธีกรรมทางศาสนาอย่าดูเพียงแค่เปลือกนอกอย่าดูเพียงแค่คําพูด เรื่องเล่าที่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่อยากให้ดูคริสเตียนที่ผลของพระวิญญาณในชีวิตผลที่พระเจ้าบอกเพราะว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ถ้าเรามีชีวิตกับพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตามพระคัมภีร์จริงๆมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่เราจะเหมือนเดิมเพราะว่าต้นไม้ที่มันถูกปลูกไปในดินถ้าเมล็ดนั้นเป็นเมล็ดที่ยังไม่ตายสุดท้ายมันจะเกิดผลขึ้นมาเป็นต้นไม้ ที่จากต้นเล็กกลายเป็นต้นกลางเป็นต้นใหญ่และเกิดผลดีในที่สุดและคนคนนั้นน่าจะเป็นเราที่นั่งอยู่ที่นี่เอเมนไหมคะเราจะเป็นคนที่เกิดผลดีได้เพราะถ้าเราไม่อธิษฐานไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนก็คือเราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้พูดคุยกับพระเจ้าเราก็คือคนหนึ่งที่ขาดการติดต่อและขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปแต่วันนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะคะกลับมา อธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าจริงๆได้กลับมาดําเนินชีวิตในการอธิษฐานเพราะถ้าลูกไม่คุยกับพ่อนั่นกําลังสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์ลูกที่ไหนขี้เกียจคุยกับพ่อมันกําลังสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์บางอย่างและถ้าเรามีปัญหาความสัมพันธ์เมื่อไหร่กับพระเจ้ามันจะมีอาการหลายอย่างที่มันบ่งบอกมาว่าเราไม่มีสันติสุขเราขาดความชื่นชมยินดี เรากําลังมีชีวิตที่ขาดความเชื่อหรือบางครั้งสงสัยในถ้อยคําของพระองค์ด้วยซ้ํานั่นคืออาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราพี่น้องรู้ไหมว่าปัญหาของเด็กมากมายที่เติบโตขึ้นที่เกิดดัดเดือนในสังคมปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่มาจากปัญหาความสัมพันธ์ในบ้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพ่อหรือแม่ของตัวเอง มันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาได้เผยผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อที่ใกล้ชิดกับลูกว่าเป็นยังไงผลวิจัยนี้นะคะได้บอกว่าพ่อที่ยิ่งใกล้ชิดกับลูกจะทำให้ลูกเป็นเด็กดีทำให้ลูกเรียนเก่งและมีความสุขมากขึ้นด้วยดรแอนนาสัดี้จากมหาวิทยาลัยอัปสารานะคะของประเทศสวีเดนก็ได้เผยผลการวิเคราะห์ จากรายงานที่ได้จัดทำขึ้นตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาจากบรรดาพ่อแม่ของเด็กๆ1440คนนะคะผลวิจัยนี้ได้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ดีนั้นจะทำให้ลูกๆมีความสุขใครเป็นพ่อเป็นแม่ฟังดีๆนะคะจะทำให้ลูกๆมีความสุขและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นทำให้เด็กมีอารมณ์ที่ดีและรู้สึกมั่นใจในตัวของตัวเอง และพ่อแม่ที่มีส่วนร่วมกับลูกๆมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันใช้เวลาด้วยกันพูดจาดีๆต่อการแสดงความรักต่อกันจะทําให้ลูกชายมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยลงและลูกสาวก็มีปัญหาด้านจิตใจน้อยลงด้วยโดยวรวมๆนะคะโดยสรุปผลการวิจัยโดยวรวมๆเขาบอกว่าสําหรับลูกๆที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณพ่อจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กมีปัญหาต่ํา ในขณะที่ด้านสติปัญญาการใช้เหตุผลทักษะด้านภาษาเด็กๆก,ก็จะมีความก้าวหน้าและเป็นเด็กที่เรียนดีรวมทั้งสามารถสร้างมิตรภาพกับเพื่อนทั้งสองเพศได้ดีและลูกๆที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองเลยนะคะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยกว่าเด็กที่อยู่กับแม่เพียงคนเดียวด้วยโอ้นี่คือผลงานวิจัยเห็นไหมคะว่า คุณพ่อเป็นบุคคลที่ขาดไปไม่ได้เลยในครอบครัวคุณพ่อที่ดีเป็นบุคคลที่ลูกโหยหาและต้องการมากเพราะมันจะสร้างความมั่นคงในจิตใจมันจะสร้างสิ่งที่ทําให้เขาสามารถเดินไปในเส้นทางของการใช้ชีวิตได้ดีด้วยแต่ถ้าขาดคุณพ่อที่ดีไปเนี่ยโอกาสที่เด็กจะเติบโตมามีปัญหาในใจขาดความมั่นคงจะสูงมากเช่นเดียวกันพี่น้องการที่พี่น้องอยากเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงในใจ อย่าละเลยการอธิษฐานอย่าขาดการอธิษฐานอย่าขาดการสนทนากับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์อย่ามีปัญหากับพระเจ้าเราไม่เคลียร์นะคะพี่น้องเรื่องของมนุษย์คุยกับพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าคุยกับมนุษย์หมายความว่าเราพูดเรื่องพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าประกาศพระนามพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหา เกี่ยวกับมนุษย์ไปฟ้องพระเจ้านะคะพี่น้องไปคุยกับพระเจ้านะคะและอย่ามีปัญหากับพระเจ้าแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครแล้วถูกไหมคะพอหมดพอเรามีปัญหากับพระเจ้าเราจะไปสุดที่ใครอะ่ะเพราะว่าถ้ามีปัญหากับมนุษย์เนี่ยเราจะไปฟ้องพระเจ้าเราจะคุยกับพระเจ้าพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าอย่างนี้สําแดงความจริงด้วยช่วยลูกด้วยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่พอสุดที่พระเจ้าแล้วพี่น้องจบเลยนะ จะมาฟ้องเรื่องพระเจ้ากับมนุษย์ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้นะบางทีดังนั้นวันนี้หนุนใจพี่น้องนะคะให้รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆอธิษฐานด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าพี่น้องอยากเกรงใจพระเจ้านะคะบางครั้งก็ได้ยินคําว่าเกรงใจพระเจ้าไม่อยากรบกวนพระเจ้าบางทีไม่ค่อยได้อธิษฐานไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยมาโบสถ์เกรงใจเดี๋ยวพระเจ้าหาว่ารบกวนหาว่าเอาโบสถ์ไม่มาทมําเป็นมาขอ หลายคนก็พูดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นลูกช่างขอมีอะไรก็ขอขอขอ,ขอดูอ่อนแอดูอ่อนแอเหลือเกินช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นคือความคิดที่เราอาจจะคิดว่าเราดีไม่พอเรานิสัยไม่ดีที่จะไปทูลขอหลอกพระเจ้าไม่รักเราแน่ๆเลยพระเจ้าตอบแต่คนนู้นไม่เห็นตอบเราเราอาจจะมีความคิดหลายอย่างที่พลั้งผูเข้ามาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งนั้นหละคือการโจมตีของมารซาตาน มันเป็นการคิดที่ทําให้เราห่างเหินกับพระเจ้าไปเรื่อยๆมันเป็นวิธีการที่ทําให้เราไม่อยากเข้าไปหาพระเจ้าแต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้ามีเวลาให้เราเสมอพระเจ้าไม่ได้เคยปักปั๊มชีวิตของเราเมื่อเราเข้ามาสารภาพความรู้สึกกับพระองค์กับใจจากความอ่อนแอจากความบาปจากความบาปเราทุกคนพลาดกันได้ผิดกันได้แต่เรากลับมาบอกพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาบอกความรู้สึกและสารภาพกับพระองค์แค่นั้นเอง พระเจ้าพร้อมจะรับฟังทุกปัญหาของเราพี่น้องบอกคนข้างๆว่าพี่น้องบอกว่าพระเจ้าพร้อมรับฟังทุกปัญหาของคุณเอเมนพระเจ้าพร้อมจริงๆพระเจ้าพร้อมจะรับฟังทุกปัญหาของคุณทุกปัญหาเลยนะพี่น้องเข้าไปร้องทูลกับพระเจ้าบอกพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7บอกว่าอย่ากวนกวายในสิ่งใดๆเลยจะ แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจากคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์คำถามคือตั้งแต่คุณเชื่อพระเจ้ามาคุณอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่า ทุกวันไหมคะทุกวันไหมอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าทุกวันไหมแล้วเรื่องอะไรที่คุณอธิษฐานกับพระเจ้ามากที่สุดอธิษฐานอยู่บ่อยๆอธิษฐานอยู่ประจําคุณอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีหรือเปล่าเวลามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาปากของเราสรรเสริญพระเจ้าอยู่ไหมยังขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีไหม และคุณเคยอธิษฐานเผื่อครอบครัวหรืออธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความรักหรือป่กนั่นคือสิ่งที่ลองถามตัวเองนะคะลองตั้งคาถามและถามตัวเองว่าเราดําเนินชีวิตยังไงในพระเจ้าเราจัดเวลาให้พระเจ้ามากพอไหมในการอธิษฐานกับพระองค์อย่างเจาะจงข้าพเจ้าชอบคําพูดของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าออสวอล์แชมเบอร์สเขาบอกว่าการอธิษฐาน ไม่ใช่เพียงเพื่อจะทำให้เราทำงานที่ยิ่งใหญ่แต่การอธิษฐานคือการงานที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมคะเราไม่ใช่พอเราจะทำงานใหญ่เราค่อยเข้ามาอธิษฐานก่อนจะเริ่มน้ำมการค่อยอธิษฐานก่อนจะเทศค่อยอธิษฐานไม่ใช่แบบนั้นแต่การอธิษฐานในชีวิตของเราทั้งที่รับและที่แจ้งต่างหากมันคือการงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอยากให้ชีวิตคริสเตียนทุกคนมีชีวิตแห่งการอธิษฐานเอเมนไหมคะ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นแบบนั้นจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอเถิดจงมีชีวิตในการอธิษฐานเถิดจงมีชีวิตเข้าหาพระเจ้าเถิดเพราะจะทําให้คุณได้เปรียบฝ่ายวิญญาณเพราะจะทําให้คุณมีประสบการณ์ที่สําคัญและเพราะจะทําให้คุณได้ได้อะไรคะได้อะไรคะ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าตลอดชีวิตนี้เอเมนไหมคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ